เมื่อนานมาแล้วในดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ห่างไกลด็อกเตอร์ได้ถูกพามาพบกับใครคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าราฟันโดเขาได้อ้างว่าเขาสามารถคิดค้นกลไกที่สามารถฆ่าเหล่าไทม์ลอร์ดได้และเขาก็ยังได้นำเหล่าไทม์ลอร์ดที่เขานั้นจับได้มาพบกับด็อกเตอร์ซึ่งคนคนนั้นก็คือมิสซี่หรือก็คือเดอะมาสเตอร์นั่นเองตัดภาพมาในปัจจุบันณห้องนิรภัยด็อกเตอร์กำลังคุยกับมิสซี่ที่อยู่ข้างในซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกใครว่าเขานั้นตาบอดจะเว้นแต่นาโดตัดภาพมาที่ดาวเคราะห์ดวงนั้นอีกครั้งหนึ่งลาฟันโดก็ได้เสกห้องนิรภัยที่รูปร่างคล้ายกับที่ด็อกเตอร์นั้นเฝ้าเอาไว้ขึ้นมาตัดภาพมาในปัจจุบันด็อกเตอร์กำลังใช้แว่นกันแดดโซนิกของเขาเพื่อปกปิดดวงตาที่บอดของเขาเขาได้ปรับเปลี่ยนเลนให้มันมองเห็นภาพเป็นตารางในรูปแบบสีดำและสีเขียวในขณะที่อยู่ในห้องนิรภัยนี่เองด็อกเตอร์ก็ได้รับอีเมลที่มีชื่อว่า Extermis บนแว่นของเขาซึ่งเขาเปิดดูก็พบกับความทึ่งณตอนกลางคืนด็อกเตอร์ได้มารอคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าแองเจโลเป็นพระคาร์ดินอลแห่งวาติกันนั่นเองเขามาพร้อมกับบริการของเขาซึ่งแองเจโลนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าพระสันตะปาปาต้องการที่จะคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและเขาก็อยู่ที่นี่ด้วยในห้องทำงานของด็อกเตอร์นั้นพระสันตะปาปาและแองเจโลได้แสดงเอกสารแผ่นหนังหนึ่งที่เขียนว่า Word Veritas ที่แปลว่าความจริงซึ่งแองเจโลบอกเขาว่าในอดีตการนานมาแล้วนักบวชคริสเตียนได้ทำการแปลมันแต่ปรากฏว่าหลังจากที่แปลมันนั้นเขาก็ได้ฆ่าตัวตายในมาถึงปัจจุบันนี้เองเมื่อ 2-3 เดือนก่อนก็มีคนที่นำมันมาแปลอีกครั้งหนึ่งและเขาคนนั้นก็ฆ่าตัวตายด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ทางวาติกันนั้นจับขังเอาไว้เพื่อไม่ให้เขานั้นฆ่าตัวตายตัดภาพมาในบ้านของบิลครับได้มีเดทกับแฟนสาวของเธอในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังเดทกันอยู่นั่นเองปรากฏว่าได้มีเสียงดังนะครับเป็นเสียงของทาร์ดิสนะครับลอยมาจากห้องของบิลซึ่งคู่เดทของบิลนะครับก็ถามว่าอันนั้นมันเสียงอะไรบิลก็บอกว่ามันเป็นการซ่อมท่อน้ำแต่ว่าพระสันตะปาปาก้าวออกมาจากในห้องของบิลนะครับซึ่งเพื่อนของบิลเพื่อเห็นดังนั้นก็ขอตัวกลับบ้านในทันทีครับบิลนะครับไปที่ทาร์ดิสและโกรธด็อกเตอร์บอกว่าด็อกเตอร์นั้นกำลังทำลายการเดทของเธอในขณะนั้นเองด็อกเตอร์นะครับก็ให้นาโดอธิบายให้กับบิลว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นและภาพก็ตัดมาณดาวดวงเดิมนะครับได้มีนักบวชที่คุมศีรษะนะครับเดินเข้ามาหาด็อกเตอร์และนักบวชคนนั้นนะครับก็ได้อ่านไดอารี่ที่คุ้นเคยต่อหน้าด็อกเตอร์และชายคนนั้นนะครับก็ได้ดึงผ้าคลุมออกปรากฏว่าเป็นนาโดนั่นเองซึ่งเขาถูกส่งมาในนามของริเวอร์2เพื่อป้องกันไม่ให้ด็อกเตอร์นั้นฆ่ามิสซี่ตัดภาพมาที่วาติกันตอนนี้นะครับแองเจโลได้มาพาพวกเขามาที่เฮลิทิเคียมซึ่งเป็นเหมือนกับห้องสมุดของพระสันตะปาปานั่นเองครับซึ่งแองเจโลนะครับได้ทำการหมุนเทียนนะครับทำให้เข้ามาและภาพก็ตัดมาที่ดาวดวงเดิมอีกแล้วครับลาฟันโดก็บอกว่าอันนี้ครบกำหนด5นาทีแล้วที่ด็อกเตอร์นั้นจะสั่งเสียกับมิสซี่และจะสั่งให้ลงโทษมิสซี่ในตอนนี้ตอนนี้มิสซี่นะครับก็เลยขอให้ด็อกเตอร์นั้นไว้ชีวิตเธอตัดภาพมาในปัจจุบันอีกแล้วครับท่านณสถานที่นี้เองแองเจโลนะครับได้แสดงถึงกงที่เขานั้นได้เก็บเวริตัสเอาไว้อยู่ข้างในทันใดนั้นเองก็มีแสงสว่างส่องออกมาจากผนังก่อนที่มันจะจางหายไปแองเจโลเลยทำการไปตรวจดูผนังนะครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรขณะนั้นเองด็อกเตอร์ก็ได้หยิบไขควงโซนิกออกมาจังหวะนั้นเองเขาก็ได้พบกับนักแปรนะครับที่ถูกคุมขังไว้ก็คือชายที่มีชื่อว่าปิเอโรนั่นเองซึ่งเขาก็ได้พูดพร่ำมาครับบอกตอนนี้นั้นเขาได้ส่งข้อความไปยังที่หนึ่งแล้วและเขาก็ได้วิ่งออกไปจังหวะนั่นเองครับแองเจโลนะครับที่กำลังดูผนังอยู่นั่นเองก็ได้มีมือบางอย่างแปลกๆนะครับโผล่มาดึงหัวแองเจโลเข้าไปตัดภาพมาที่กรงนะครับตอนนี้นาโดได้เห็นว่าปิเอโรนะครับได้ยิงกุญแจนะครับเพื่อที่จะให้เขานั้นหลุดออกไปและตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ก็รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างครับเหมือนกับว่าแองเจโลนั้นก็หายไปด้วยและในกรงนี้เองนาโดและบิลนะครับได้เห็นแท็บเล็ตปิเอโรซึ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเขาได้ส่งสำเนาการแปลไปยังเซิร์นบิลนะครับก็ได้เอะใจอะไรบางอย่างบอกว่าทำไมปิเอโรได้อ่านหนังสือเวริตัสแล้วทำไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่ล่ะแต่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับก็เสียงปืนก็ดังขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ก็สงสัยว่าอะไรพยายามที่จะทำให้เขาตายเขาเลยคิดจะอ่านหนังสือเดอะเวริตัสในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้เอาเครื่องแปลที่เป็นเทคโนโลยีของเขานั้นมาเชื่อมต่อกับตัวเขาเองครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถอ่านเดอะเวริตัสได้ด็อกเตอร์เลยบอกให้บิลและนาโดนะครับให้พวกเขาเดินไปตามทางเดินนะครับแล้วเขาจะเจอศพของปิเอโรพวกเขาไปดูหน่อยปรากฏว่าพวกเขาไปนะครับก็ได้พบกับศพของปิเอโรนะครับที่เสียชีวิตแล้วจังหวะนั้นเองครับก็มีแสงนะครับซึ่งเป็นแสงเดิมกับที่โผล่มาในผนังนั่นเลยบิลและนาโดครับก็ลองก้าวไปดูครับปรากฏว่าพวกเขาได้ไปโผล่ในอีกมิติหนึ่งนั่นเองครับที่มีทางเดินหลายทางให้ก้าวผ่านหลังจากที่ด็อกเตอร์ได้อ่านบทความแปลของเดอะเวริตัสแล้วนั้นรู้สึกว่าเขานั้นจะมีอาการผิดปกติทางสมองบางอย่างนั่นเองครับและภาพก็ตัดมาที่ดาวดวงนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้มิสซี่ได้บอกกับด็อกเตอร์ว่าเธอนั้นเป็นเพื่อนของเขาจากนั้นด็อกเตอร์นะครับจึงดึงคันโยกเปิดกลไกครับทำให้มิสซี่นั้นล้มลงด็อกเตอร์สาบานว่า
เขานั้นจะปกป้องเธอในห้องนิรภัยเป็นเวลาหลายพันปีหลังจากนี้ตัดภาพมาที่นาโดและบิลครับเขาได้ก้าวเข้าผ่านประตูใดประตูหนึ่งครับปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขามานั้นก็คือเพนทากอนนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่พวกเขามาถึงเพนทากอนแล้วนะครับพวกเขาก็กลับเข้าไปทางเดิมในทันทีครับหลังจากนั้นเองพวกเขาก็ได้เข้าไปในอีกประตูหนึ่งครับปรากฏว่าพวกเขาไปโผล่ในโรงอาหารที่มีป้ายเขียนว่าเซิร์นจำได้ไหมครับว่าไอ้เซิร์นนี่มันก็คือที่ปีเอโลนะครับส่งอีเมลนะครับไปหาบริษัทนี้นั่นเองในจังหวะนั้นเองหลังจากที่ด็อกเตอร์ที่อยู่ในกรงนะครับเขาหลังจากที่เขาได้อ่านเดอะเวอริตัสแล้วนั้นเขาก็ได้ลืมตาขึ้นเพื่อทำการฟื้นฟูแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีร่างอะไรบางอย่างนะครับโผล่ออกมาจากแสงปรากฏตัวขึ้นด็อกเตอร์ก็คิดว่าคนที่ก้าวมาหาเขานั้นก็คือแองเจโลครับแต่ว่าไม่ใช่พวกมันนั้นได้ทำการปิดหนังสือเวอริตัสและลับไปสิ่งนั้นได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าสิ่งที่พวกมันทำนั้นคือเกมด็อกเตอร์จึงใช้ไขโครโซนิกนะครับทำการปิดไฟและปล่อยนะครับก็ได้ดึงแล็ปท็อปที่แปรนั้นไปด้วยตัดภาพมาในเซิร์นครับในเซิร์นนี่เองนาโดและบิลครับก็ได้พบกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก็ใจดีเป็นอย่างมากครับพาพวกเขาไปที่โรงอาหารแต่ในจังหวะที่ไปที่โรงอาหารนั่นเองเขาก็ทำการประกาศต่อหน้าทุกคนบอกว่าจะทำการออกคำสั่งครั้งสุดท้ายนาโดนะครับเลยบอกให้บิลนั้นลองดูใต้โต๊ะดูป้าก็ว่าที่นั่นนะครับมีระเบิดไดนาไมต์เป็นจำนวนมากเลยตัดภาพมาที่วาติกันครับด็อกเตอร์นะครับได้เปิดแล็ปท็อปและเริ่มอ่านอีเมลที่ปีเอโลนั้นได้ส่งไปถึงเซิร์นและในจังหวะที่เขากำลังอ่านนี่เองครับป้าก็ได้มีแสงออกมาจากผนังอีกแล้วครับท่านตัดภาพมาในเซิร์นนะครับบิลได้ถามถึงสาเหตุของการมาของวัตถุระเบิดที่อยู่ใต้โต๊ะนี้พวกเขาได้บอกว่าพวกเขานั้นกำลังจะกอบกู้โลกแต่ทุกคนยังบอกอีกว่าที่นี่นั้นมันไม่ใช่โลกแห่งความจริงซึ่งเขาก็ยังบอกนะครับให้บิลและนาโดนะลองสุ่มเลขในหัวมาพร้อมๆกันปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นสุ่มเลขออกมาพร้อมกันเลยครับดังนาโดและบิลเนี่ยบอกสุ่มออกมาเป็น11เป็น22อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับซึ่งมันก็ยากนะครับที่คน2คนจะคิดเลขเหมือนกันติดต่อกันหลายครั้งซึ่งทั้งคู่ก็งงเป็นอย่างมากครับว่าทำไมทั้งคู่ถึงสุ่มเลขออกมาได้เท่าๆกันเขาจึงบอกว่านี่คือการทดสอบเงาบิลและนาโดครับจึงรีบวิ่งออกไปจากศูนย์นี้กลับไปทางเดิมและเมื่อมาถึงนี่เองครับบิลนะครับได้สังเกตเห็นรอยเลือดบนพื้นนะครับซึ่งนาโดนะครับก็ได้ทำการเอะใจบอกว่าไอ้ประตูพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับโปรเจคเตอร์ที่กำลังฉายอยู่เลยและโลกนี้เป็นเหมือนโลกจำลองโฮโลแกรมนาโดนะครับจึงก้าวเข้าไปในช่องว่างนะครับและปรากฏว่าร่างกายนั้นเขาก็ละลายกลายเป็นพิกเซลไปบิลนะครับได้ก้าวตามรอยเลือดนั้นไปยังพื้นที่ว่างครับปรากฏว่าบิลนะครับได้มาโผล่ในห้องทำงานรูปไข่นะครับที่มีศพของประธานาธิบดีนั้นนอนหลับสนิทอยู่ด็อกเตอร์นะครับได้ถามบิลว่านั่นใช่บิลหรือเปล่าบิลก็บอกว่าเป็นเธอซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้เล่าว่าเขาได้ทำการแปล The Veritas แล้ว The Veritas กล่าวถึงการมาของปีศาจที่ต้องการจะทำพิชิตโลกใบนี้พวกมันนั้นได้สร้าง The Shadow World ที่มี The Shadow People Shadow People นี้คิดว่าพวกเขานั้นมีตัวตนอยู่จริงซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกบิลว่ามีเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวนะครับที่ต้องการจะพิชิตโลกและกำลังเรียกใช้งานพื้นที่จำลองนี้เพื่อประเมินสถานการณ์และความสามารถของทุกคนบนโลกโดยเฉพาะคนที่ฉลาดพอแต่ว่าก็จะมีผู้ที่ฉลาดพอนะครับที่คิดว่าไอ้พวกนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงและบิลนะครับก็ยังได้เล่าบอกว่าเธอนั้นได้สุ่มเลขเหมือนกับนาโดด็อกเตอร์ก็ยังบอกอีกว่าการทดสอบเงานี้ทำงานโดยให้คนพูดสุ่มตัวเลขและเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์นั้นได้สร้างตัวเลขเฉพาะในการสุ่มทั้ง2คนที่พูดจึงมีตัวเลขแบบเดียวกันหลังจากนั้นนะครับบิลก็กลายเป็นพิกเซลแล้วก็สลายไปเผยเห็นร่างที่อยู่ข้างหลังเธอนะครับซึ่งร่างของที่อยู่ข้างหลังเธอนั่นก็คือเดอะมังหรือก็คือพระนั่นเองครับซึ่งมันนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ว่าพวกเขาได้ฆ่าด็อกเตอร์นั้นหลายครั้งแล้วด็อกเตอร์จึงบอกกับพวกมังนี่ครับบอกว่าการสร้างโลกโฮโลแกรมของพวกมังนั้นมันสร้างมาดีเกินไปจนทำให้มันมีการจับสังเกตได้หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้เชื่อมโยงแว่นโซนิกของเขานะครับทำให้แว่นโซนิกนั้นมีภาพในความทรงจำของเขานั่นเองซึ่งแว่นโซนิกนะครับก็สามารถส่งข้อความนะครับไปหาด็อกเตอร์ได้ก็เหมือนกับว่าคุณส่งอีเมลให้ตัวคุณเองนั่นแหละครับด็อกเตอร์นะครับได้ทำการส่งอีเมลนะครับไปยังด็อกเตอร์ในโลกจริงและตัดภาพมาครับตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ได้ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความจริงด็อกเตอร์นะครับได้โทรหาบิลนะครับบอกให้บิลนั้นโทรไปชวนเพนนีผู้เดทของเธอนั้นออกไปเสียเพราะว่าบนโลกนี้นั้นกำลังจะมีการโจมตีครั้งใหญ่ตัดภาพมาที่ดาวเคราะห์ดวงเดิมนะครับตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ได้ทำการหลอกเหล่าเพชฌฆาตเหล่านี้นะครับบอกว่าเขาได้ตั้งโปรแกรมเหตุวินาศกรรมไว้ในอุปกรณ์ที่จะใช้ประหารมิสซี่ของพวกเขาแล้วเพชฌฆาตเหล่านี้นะครับเห็นว่าเครื่องประหารมาทำงานผิดพลาดครับพวกเขาเลยรีบวิ่งหนีเผื่อจะมีเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่นี่ก็เป็นการหลอกของด็อกเตอร์นั่นเองครับที่จะให้พวกเขานั้นได้ไปจากมิสซี่ซึ่งตอนนี้มิสซี่ได้สลบสลายอยู่นั่นเองครับด็อกเตอร์นะครับจึงขอให้นาโดนะครับย้ายมิสซี่ไปที่ห้องนิรภัย